ขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เกมดราก้อนราจาในคลิปนี้ก็จะมารีวิวดันเจียนเลเวล145อันไหนวะนี่นะคลาสฝันร้ายเอเวอร์เดย์มันเหมือนเป็นแบบการย้อนกลับแบบไปดันเจียนเลเวล120อะไรอย่างเงี้ยนะชื่อภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรวะแป๊บหนึ่งนะคลาสขออ่านอีกจอหนึ่งก่อน Nightmare Eternal นะอะไรเน่าๆเงี้ยกินเหม็นช่วยเลยเอาเวลอะไรดีวะท้าดวลเลเวล4ละกันเปรี้ยวตีนก็มีกันแค่สองจอแบบเงาๆสองจอแบบชิวๆแง่เอาเฮ้ยแม่งกระโดดไม่ได้เว้ยเฮ้ยก็วิ่งเข้าไปนะจุดนี้ดันเลเวล145มันก็ไม่ยากแล้วก็ไม่ง่ายนะสำหรับเราแล้วเราเล่น2จอก็จะใช้เป็นระบบออโต้ตลอดนะมันจะช่วยทำให้ง่ายต่อการเล่น2จอขำๆอะไรอย่างนี้ตัวนี้ก็จะเป็นบอสตัวแรกนะถ้าจำความได้ย้อนไปดันเจี้ยนเลเวล120ตรงนี้มันจะเหมือนแบบไปด่านบอสสุดท้ายแล้วนะอันนี้เหมือนกับแบบวิ่งย้อนกลับอะไรเงี้ยไฟแม่งก็พุ่งช้าชวานเกินโอ้โหทำไมผู้หญิงโดนแรงจังวะเดี๋ยวนะยิงไกลๆยังห่างๆแล้วห่วงตัวผู้ชายนี่เลือดไม่สกิดเลยดูดิผู้หญิงโหนจะตายแล้วหัวใจยิ่งมีน้อยๆอยู่ให้ตัวผู้ชายวิ่งชนนะผู้หญิงแม่งเซอร์ไวเวอร์กูหนีไฟก่อนแล้วโหไฟแรงจัดเลยอ่ะหือหือหือโอ้ยโอ้ยเฮ้ยทำไมมันถึงจังวะเดี๋ยวฉันจะหนีไฟไปทางไหนดีไฟมันก็ขยันวิ่งแล้วก็เอาได้จังหวะละมาเก็บกล่องเผื่อจะได้ความโชคดีจะได้กล่องอะไรเอาตัวผู้ชายวิ่งไปทางโน้นก่อนให้มันวาร์ปไปเลยดวงดีเฮี้ยตัวผู้ชายแหมภาษามังกรก็มาว่ะไปเลยลูกตัวผู้ชายนี่สายฟรีที่แท้โทรจำได้ว่าเติมแม่งแค่แบบเติมเอาชุดแฟร์250บาทตอนนี้พลังลบผู้หญิงอยู่ที่888188นะพลังลบผู้ชายก็อยู่824222คือตัวผู้ชายแบบเป็นอะไรที่ใส่เลยดีไหมวะเนี่ยตัวผู้ชายไม่มีของทองใส่ด้วยเดี๋ยวนะด่านนี้คือลืมให้ทำอะไรให้ตีลูกสมุนอ่ะตัวผู้ชายส่วนใหญ่ก็จะให้น้องไฟเตอร์นี่มันชนบอสตลอดเพราะแม่งถึกพอๆกับนักดาบตอนนี้มีอาชีพใหม่ออกมาด้วยนะจะว่าไปเล่นดราก้อนราจาแล้วไม่เคยรีวิวอาชีพตัวละครสำหรับเกมนี้เลยอยากให้รีวิวกันไหมถ้ารีวิวนี่ก็เปลี่ยนอาชีพกันอดตลดเลยเนี่ยเดี๋ยวต้องไปดูก่อนนะว่าอาชีพใหม่มันต้องเก็บเงินกี่ล้านวะโอ้ยตอนนี้เงินถุงถังมีตั้ง 7M อ่ะให้ตัวผู้ชายเก็บแม่เผื่อตัวผู้หญิงจะได้ภาษามังกร เอ๊ะแล้วก็วิ่งไปข้างหน้ามันจะมีแสงอยู่นะโอ้เน่าว่ะดันเจี้ยนอันนี้มันลงได้แค่ครั้งเดียวนะขนาดลง2คนของยังดรอปดีขนาดนี้เลยลง5คนมั้งจะคงไม่เหลืออะไรเลยอันนี้ต้องเอาออโต้ออกเอาตัวผู้หญิงไปก่อนละกันมันก็เหมือนเป็นการแบบต้องแบบวิ่งไวๆหน่อยโอ๊ยกูก็วิ่งไวแล้วเนี่ยตัวผู้ชายจะรอดมั้ยวะเนี่ยให้กระโดดไปทำอะไรวะอ๋ออยู่บนเนี่ยเหร
โอเคเฮ้ยโอ้ยไม่มีสกิลวิ่งไวแล้วพลังหมดลูกสาวไม่เป็นไรก็วิ่งแบบสวยๆขาสั้นๆไปวิ่งเข้าแสงปุ๊บโอเคอ้าวอ๋อถ้าตัวใดตัวหนึ่งคนในทีมวิ่งมาปุ๊บถึงแสงปุ๊บด่านข้างหน้ามันจะหายไปอ่ะตัวผู้ชายก็วิ่งแบบสบายๆมาแบบหล่อๆเลยก็วิ่งย้อนกลับมาจุดเริ่มต้นของจุดแรกของดันเจียน120นะถ้าเกิดว่าใครเล่นมาเรื่อยๆก็จะรู้กันนะที่รักผัวมาแล้วครับรอสักแป๊บขาตัวสั้นซอยขาให้ไวไปเราไปตีน้องม้ากันมาฮิตีแล้วแม่งดีดพอม้ามันดีดมีสี่ขาชนเลยโอ้โหมีขนาดเลเวล4เนี่ยเลเวล5แม่งจะรอดมั้ยเนี่ยเดี๋ยวเฮ้ยทำไมมันแข็งวะโดนอะไรวะเนี่ยเอาหายไปไหนเนี่ยมันชอบวิ่งหนีไว้มันซุกซนไว้เฮ้ยมันเหมือนจะมีช่วงท้ายๆที่มันบอสเหลือคูณ1อะไรเนี่ยเอ้าโดนอีหยังวะมองคาที่เฉยมันจะมีลูกไฟขึ้นนะขึ้นบอกว่าไม่เห็นมีอะไรขึ้นเลยหรือว่าเราเลือกเลเวล4มันก็เลยแบบบอสอ่อนด่อยเกินเอ้าเก็บกล่องตัวผู้ชายเก็บแล้วแม่งอับโชคตัวผู้หญิงเก็บอาจจะดวงดีภาษามังกรอีกรอบไหมนี่มันแจกแค่รอบเดียวมั้งแล้วก็วิ่งไปที่แสงข้างหน้านะเราต้องไปพร้อมกันมาเป็นแพ็คโคปริงบีบอยกล่องอย่างกลากกระโดดแม่งเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันต้องรวมแก๊งกันเข้าแสงก่อนอันนี้คือตัวโหดที่แท้ทูบอสหน้ากากหน้ามันแตกไปเรียบร้อยแม่งรวมร่างเข้ามาได้กลายเป็นหน้าแบบว่าอย่างวะในบอสหน้าสุดท้ายรู้สึกว่ามันจะมีการตีลูกไฟนะจากที่ไปดูช่องแบบคนเล่นเซิร์ฟจีนนะของดาก้อราจาอันนี้คืออะไรวะเนี่ยลูกสมุนเหรอโหยวิ่งเยอะเกินตัวผู้หญิงค่อนข้างที่จะบอบบางนะแต่แม่งยิงแรงเราก็ต้องแบบอ่ะยิงถอยยิงถอยเป็นไงยิงถอยเสร็จแล้วแม่งก็มองคาที่หรือเปล่าจะตายกลางอากาศเนี่ยเอ้ยอ๋อมันมีลูกไฟว่ะเดี๋ยวยิงลูกไฟก่อนดิเห็นต้นเห็นมันมีลูกไฟทำไมกูยิงลูกไฟไม่ได้วะมีเสาอะไรด้วยเนี่ยเสาไว้ทำอะไรเดี๋ยวนะมันยังคูณ7อยู่เลยฉันต้องตีอะไรเนี่ยเดี๋ยวนะหลายเดี๋ยวเหลือเกินโอ้โหมันมีปล่อยแบบทำให้แบบตัวละครของลูกๆนี่ตีไม่ได้นะกระโดดเหาะได้ไหมเชี่ยบมันโผล่มาแล้วเว้ยกูจะอยู่ตรงไหนดีวะเนี่ยโอ้โหรู้สึกว่าเอฟเฟกต์ของบอสด่านสุดท้ายในดันเจียนเลเวล145นี่แบบอลังการงานสร้างเหลือเกินนะเอฟเฟกต์หรูหราหมาไม่เห่าเฮ้ยมันยาก2ล่างทำไมมันมี2ล่างทำไมมันมี2หน้าเอ๊ะยังไงต้องตีตัวไหนเนี่ยอันนี้คือบอสหลอกใช่มั้ยเนี่ยเอ๊ะฉันตีอะไรผิดพลาดหรือเปล่าเอ๊ะยังไงโอเคอะไรอ่ะทำไมมันมีหลายคูณจังวะโอ้บอลมันไม่ตายเหรอถ้าใครผ่านด่านอันนี้ในด่านบอลสุดท้ายนี่คือมันต้องทำอะไรเมื่อกี้เห็นตีนึกว่าแบบหลอกแม่งก็นึกว่าแบบจะจบดันแล้วไม่จบไว้ง่ายๆเว้ยเฮ้ยมันจะมีลูกไฟสีชมพูขึ้นน่ะหาลูกไฟไม่เจอวะเห็นมีแต่เสาอันนี้เสาไว้ทำอะไรเสามันคอยยิงไฟเหรอตีเสาอะตายหาได้ไหมไม่ได้วะยิงลูกไฟก็ไม่ได้เอ๊ะยังไงวะตีเสาได้ไหมเนี่ยเสามันก็ตีไม่ได้นะมันปล่อยลูกไฟมาเรื่อยๆเลยวะลูกไฟมาจากไหนเนี่ยตีได้ไหมเนี่ยกดจนหน้าจอแม่งจะพังแล้วเคาะคนละแป๊กคนละป๊อก
เฮ้ยอย่าบอกนะแม่งเป็นอมตะไม่ตายเนี่ยตีแบบตอนแรกแม่งคูณ10เสร็จปุ๊บเหลือคูณ5แล้วแม่งก็หายไปเสร็จปุ๊บอ่ะมาอย่างงี้อีกอ่ะเฮ้ยมันต้องมีสังเกตก่อนละมันจะมีดวงไฟที่มันน่าจะตีได้หรือเปล่าใช่มั้ยลูกรักแม่งไม่มีวันตายอีกแล้วบอกจมดำแล้วป่ะเนี่ยมีลูกไฟเว้ยนี่ไงลูกไฟขึ้นตีลูกไฟโอเคจบดันภาษามังกรได้ทั้งผู้ชายผู้หญิงเลยโอ้โหอะไรมันจะดวงดีขนาดนี้วันนี้วันนี้สุโขยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราได้ของอะไรเด็ดๆออกดันเจียนแม่งเลยก็คนมันดวงดีสินะมาเป็นแพ็คคู่ขิงสเก็ตบอร์ดนิดนึงได้มาฟรีจากกิจกรรมล่าสุดของเดือนที่แล้วเป็นไงแหมที่รักหล่อสุดๆผัวในอนาคตของเราเองแหมใส่ชุดเหมาะกับสเก็ตสุดๆนะเนี่ยแม่งเท่ชุดแฟชั่นก็ได้มาฟรีด้วยนะจากกิจกรรมของเดือนที่แล้วได้ภาษามังกรมาโอเคเก็บครั้งเต็มอีกว่าเอาอันนี้ออกมาขายได้ไหมคลังแม่งเต็มตัวผู้หญิงเพชรก็ไม่ค่อยจะมีขายให้หมดหรอกโอเคเก็บภาษามังกรไปก็รีวิวดันเจี้ยนของสำหรับเลเวล145ก็มีเพียงเท่านี้นะท่านผู้ชมเอาไว้คลิปหน้าคลิปตอนใหม่ๆจะมารีวิวอะไรเกมไหนก็มีแม่งอยู่2เกมเนี่ยที่เล่นอยู่ตอนเนี้ยจะลบเกมก็ไม่อยากจะลบนะเกมนี้ก็ไม่อยากจะลบแม่งเสียดายตังค์เติมไปเยอะเกิน 30,000 น่ะได้โฟนกองแก๊งมา1เครื่องแล้วเนี่ยส่วนอีกเกมโน้นก็ฮีโร่ยูโบก็สะสมแต้มกันต่อไปเพื่อที่จะได้พอยต์เขียวฟรีนะเอาไว้คลิปหน้าคลิปต่อใหม่ๆอย่าลืมรับชมติดตามกันในคลิปเกมตอนถัดไปในคลิปถัดไปกันนะจ๊ะท่านผู้ชมบอยวันนี้อัดคลิปวันอาทิตย์พรุ่งนี้ก็วันหยุดวันมาฆบูชาวันที่6โมชาวันที่6มีนาคมนะพุทธศักราช 2,256 ดูแลสุขภาพกันด้วยนะเด็กๆบาย